ันขาเรียนได้แต่เขียนปากกาไปสื่อตำป่าชานมแป๊บซี่การบ้านก็ควรทั้งคำนวณเคมีหักอายอีลีแต่นี้แม่คงยังเห็นเพื่อนสาวขาหล่อเพื่อนไล่สดมาหาได้แต่นอนอิจฉาว่าเป็นบุญบ้านใดเฮามันสาวขานอนนอนก่อนแม่หายแต่อยากสิไปย่านท่าไล่แม่ตีตกตอนเย็นไปบ่เป็นดอกอายผู้สาวแม่หายได้แต่นอนบางทีวีคันเป็นอายหักแท้คันเป็นแค่ลีมาเปิดตัวทีน้องสิคอยอยู่มาสอขอเงินแม่ใส่เลิกเรียนมาเลยฮัลโหลบ่ได้ผู้สาวแม่ให้ได้แต่นอนเฝ้าเฮือนมีเพื่อนขาเรียนได้แต่เขียนปากกาไปสื่อตำป่าชานมแป๊บซี่การบ้านก็ควรทั้งคำนวณเคมีหักอายอีลีแต่นี้แม่สดมาหาได้แต่นอนอิจฉาว่าเป็นบุญบ้านใดเฮาเหมือนสาวขานอนนอนก่อนแม่หายก็อยากสิไปย่านขาไล่อีแม่ตีตกตอนเย็นไปบ่เป็นดอกอายผู้สาวแม่หายได้แต่นอนบางทีวีคันเป็นอายหักแท้คันเป็นแค่ลีมาเปิดตัวทีน้องสิคอยอยู่ขณะนี้เวลา 21:00 นเทียบเวลาตรงแหละไม่ตรงแหละโดน JR Light and Sound รับจัดหาวงดนตรีงานเลี้ยงงานแต่งงานอีเวนต์พร้อมแสงสีเสียงรับประกันคุณภาพโทร095-914-3292โควิดมัน
ติดง่ายนิดเดียวหากว่าเรานั้นไม่เฉลียวใจเส้นทางไล่ที่ไปอาจจะทำร้ายใครเขาอย่าต้องมารู้ตัวเมื่อสายไปจนแทบไม่ไหวร่างกายอ่อนล้าวัคซีนจะดีก็ยังไม่รู้เมื่อไรจะมาต้องนองน้ำตานับวันคือโควิดติดใครแล้วก็ดียังไม่ติดก็ดีขอเพียงแค่มีกำลังใจอีกไม่นานก็หายโควิดโรคร้ายมันลายไปบอกกับใจตัวเองว่าต้องเข้มแข็งให้ได้กักตัวกักใจไปด้วยกันการปฏิบัติธรรมยากก็ทนลำบากก็ทำทุกข์ก็ต้องต่อสู้มีป่าช้าอยู่กับตัวกลัวอะไรสิ้นลมที่ไหนก็ปล่อยร่างวางไว้ที่นั่นอย่าอาลัยเสียดายชีวิตยิ่งไปกว่าธรรมคติธรรมโดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตดีอาร์ดีโอเรดิโอออนไลน์สมายสมายบางกอกขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับศิลปินต้นแบบคนพันดีอาร์ดีโอเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีสวัสดีครับผมเต้ครับวัชสันต์รักสงบนะครับประสบการณ์การทำดีนั่นก็คือเต้นะครับได้ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเดินข้ามถนนนี่เองและนี่ครับเป็นประสบการณ์ที่มีความภาคภูมิใจอย่าลืมครับทำดีกันด้วยนะครับผมคนพันดีอาร์ดีโอคนพันดี RDO Radio Online สมายบางกอกขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับศิลปินต้นแบบคนพันดี RDO เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีคุณอยู่ที่นี่กับเรา Radio Online สมายบางกอกเพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์โดยไฮยาเซรั่มบูสเตอร์หน้าตึงไม่ต้องพึ่งโบมูลิลาจิวเวลรี่เครื่องประดับเพชรเกรดพรีเมียมและอัญมณีแท้ 100% มาตรฐานส่งนอกหรูหราเลอค่าในราคาสุดพิเศษโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยดูดีไม่ซ้ำใครมูลิลาจิวเวลรี่โทร0946292616 0946292616ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเข่าถ่ายไม่ออกนอนไม่ค่อยหลับขยับตัวก็ไม่ค่อยได้หายใจก็ไม่สะดวกเบาหวานความดันมาครบโอ้ยอุ้มทำยังไงดีเนี่ยพี่อยากกาแฟสิจ๊ะชื่อเนี้ยจำไว้เลยพี่อยากเขาช่วยได้แค่กาแฟเนี่ยนะช่วยได้ยังไงอ่ะเพราะพี่ยาคืออาหารเสริมในรูปแบบของกาแฟมีคาเฟอีนแค่ 0.04% ไม่ทำให้ใจสั่นด้วยส่วนผสมพิเศษ29ชนิดอาทิรังนกถังเช่าสมเกาหลีเห็ดหลินจือเบต้าครูแคนทวนปริงงาดำคาพิเศษจากไทยและต่างประเทศคุณภาพส่งออกหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากสเปนใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและใช้ผงครีมน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมไม่มีไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลปรับสมดุลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยและจีนกระดูกข้อเข่าเสื่อมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวไม่
ไม่ต้องกลัวแค่มีพี่ยักษ์คอฟฟี่ดูแลดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันไม่อ้วนขอราคาพิเศษเลยได้ไหมจะกินเองแล้วก็เอาไปฝากแม่ด้วยได้สิเฉพาะที่นี่นะจัดไป1กล่อง680บาทลดเหลือ490บาทหรือถ้าซื้อ3กล่อง2070บาทลดเหลือแค่1290บาทคุ้มมากได้รับอย.และผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Official ได้ตลอด24ชั่วโมงเรามีเสียงยืนยันผู้ที่ดูแลสุขภาพด้วยกาแฟพยัคฆ์เป็นประจำค่ะปวดขาปวดมากเดินไม่ได้เลยเดินเหมือนเดินตัวงอเดินขางอก้าวขาไม่ได้ลากขาเลยก็ไปหาหมอพอเอ็กซเรย์แล้วก็มาดูที่เอ็กซเรย์ว่าข้อเข่าเสื่อมลูกก็เลยบอกว่าแม่ลองกาแฟตัวนี้สิก็เลยกินก็กินก็ลองกินดูไม่กี่วันน่ะรู้สึกเอ้ยมันดีขึ้นจริงๆนะเบาขึ้นเดินได้ไกลขึ้นเดินได้มากขึ้นแล้วก็ได้ทานมาตลอดคาเฟียคืออาหารเสริมในรูปแบบของกาแฟมีคาเฟอีนแค่ 0.04% ไม่ทำให้ใจสั่นด้วยส่วนผสมพิเศษ29ชนิดอาทิรังนกถังเช่าสมเกาหลีเห็ดหลินจือเบต้ากลูแคนไต้หวันปริงงาดำคาพิเศษจากไทยและต่างประเทศคุณภาพส่งออกหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากสเปนใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและใช้ผงครีมน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมไม่มีไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลปรับสมดุลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยและจีนกระดูกข้อเข่าเสื่อมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวไม่ต้องกลัวแค่มีพี่ยักษ์คอฟฟี่ดูแลดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันไม่อ้วน1กล่อง680บาทลดเหลือ490บาทหรือถ้าซื้อ3กล่อง2070บาทลดเหลือแค่1290บาทคุ้มมากได้รับอย.และผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Official ได้ตลอด24ชั่วโมงปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเข่าทายไม่ออกนอนไม่ค่อยหลับขยับตัวก็ไม่ค่อยได้หายใจก็ไม่สะดวกเบาหวานความดันมาครบโอ้ยอุ้มทำยังไงดีเนี่ยพี่ยักษ์คอฟฟี่สิจ๊ะชื่อเนี้ยจำไว้เลยพี่ยักษ์เขาช่วยได้แค่กาแฟเนี่ยนะช่วยได้ยังไงอ่ะเพราะพี่ยักษ์คืออาหารเสริมในรูปแบบของกาแฟมีคาเฟอีนแค่ 0.04% ไม่ทำให้ใจสั่นด้วยส่วนผสมพิเศษ29ชนิดอาทิรังนกถังเช่าสมเกาหลีเห็ดหลินจือเบต้ากลูแคนไต้หวันปริงงาดำคาพิเศษจากไทยและต่างประเทศคุณภาพส่งออกหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากสเปนใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและใช้ผงครีมน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมไม่มีไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลปรับสมดุลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยและจีนกระดูกข้อเข่าเสื่อมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวไม่ต้องกลัวแค่มีพี่ยักษ์คอฟฟี่ดูแลดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันไม่อ้วนขอราคาพิเศษเลยได้ไหมจะกินเองแล้วก็เอาไปฝากแม่ด้วยได้สิเฉพาะที่นี่นะจัดไป1กล่อง680บาทลดเหลือ490บาทหรือถ้าซื้อ3กล่อง2070บาทลดเหลือแค่1290บาทคุ้มมากได้รับอย.และผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Official ได้ตลอด24ชั่วโมงSmile Chart ชาร์ต10อันดับเพลงดังที่คนอยากฟังมากที่สุดในรอบสัปดาห์3อันดับยอดนิยมสัปดาห์นี้อันดับที่3อันดับที่2เป็นกับกินที่ปมอยากมุมรถไฟอยากต้องน้ำตามาไปหาทายอยากสร้างรายได้การปูคักปวงคักแล้วคอยอันดับที่คนอยากฟังมากที่สุดในรอบสัปดาห์ในช่วงสมายสมายชาร์ตติดตามได้ที่นี่สมายสมายบางกอกเพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์สมายกันที่สุดสมายกันไม่มีวันหยุดที่สมายสมายบางกอกรับฟังออนไลน์ได้ไกลทั่วโลกกดไลค์กดถูกใจที่แฟนเพจสมายสมายบางกอกร่วมสนุกกับทางรายการ SMS 419-6991 เพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์ลำไยลำไยก็จะใครล่ะดีเจลำไยในใจคุณไงล่ะครับโดยน้องใหม่อิเล็กทริกจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทริกชั้น7เสา3พันทิพย์พราซ่างามวงวานโทร089-964-3445 Radio Online Smile Smile Bangkok กับ DJ MJ
โชคบ่ดีที่ว่ามีเจ้านายปากหายหายแต่น้อเหลือทนดาวยังกับปัจจัยคนต้องทนเฮามันคนหูบอกเองแห่งกรรมบ่ใจวังหายอายบ่ได้สับสนที่อายอมทนทนไปอันบ่ได้มันกายแต่กายอายขอจมบ่ได้ขอได้ระบายใจโลยังบ่มีใส่ยางเปิ้นนอนตั้งมีเงินสักแสนจะเอาไปซื้อรถถังถ้าอ้ายมีตังค์จะเอาไปขอน้องแต่งก็แป้งแป้งแป้งกาสินสอดมันแป้งก่อนเลยบ่แต่งสักกำนะครับผมลืมมือถือไว้ข้างล่างนะครับผมก็ว่าเอ๊ะมือถือหายมือถือหายเฮ้ยเหนื่อยหอบเลยนะครับผมอ่ะนะฮะเดกันเนอร์ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงทั่วทุกหัวระแหงภาษาที่มันง่ายๆหน่อยได้ไหมนะครับผมได้นะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับปวดตับทำไมลิ้นรัวเมื่อวานลิ้นก็รัววันนี้ลิ้นก็รัวเป็นไรเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยตั้งหน้าตั้งตาว่าจะได้กินขนมอร่อยๆนะครับผมที่ส่งตรงมาจากพระราม4นะครับเพราะเมื่อวานก็คลาดไปแล้ว1วันนะครับเพราะว่าพี่นาก็บอกว่า MJ ขนมจะถึงพรุ่งเมื่อวานคือถึงเมื่อวานนะครับนั่งรอทั้งวันก็ไม่มาเริ่มวันนี้ต้องถึงวันนี้แน่ๆเลยก็นั่งรอไปสินะครับนั่งรอไปนะฮะมันก็ไม่มาด้วยความที่เขาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโทรมาแล้ว MJ ไม่รับสายด้วยความที่เบอร์มือถือเนี่ยนะครับเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์ของวิทยุอยู่นะครับเพราะว่าใช้เชื่อมสัญญาณออนไลน์อยู่นะครับใช้งานอื่นๆอยู่อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีใครโทรมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือมันเชื่อมออนไลน์อยู่ฉะนั้นโทรมายังไงก็ไม่ติดนะฮะฉะนั้นแล้วเจ๊ก็ว่าเอาแล้วก็ปกติก็เห็นเขาส่งมาถึงไม่อยู่เขาก็เอาวางไว้ที่หน้าบ้านอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็2วันมานี้คือถ้าโทรมาแล้วไม่รับสายก็คือจะไม่ส่งงี้หรอ อันนี้คือแปลก
แปลกจริงนะครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับปกติแล้วสั่งส่งของส่งทางไปรษณีย์นี่ก็คือถึงเจ้าของบ้านไม่อยู่เขาก็เอาวางไว้ที่หน้าบ้านถูกไหมนะครับอันนี้มันคือเรื่องปกติแต่ทำไมหลังๆมานี่คือต้องโทรเข้ามาก่อนนะครับถ้าไม่รับสายก็คือไม่ส่งอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ คืองงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับขนมไม่กลัวมันบูดแค่นั้นเองกลัวได้ครับรับของแล้วกลัวไม่ได้กินแค่นั้นเองปวดเขาบอกติดกักโควิดพัสดุอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่เหมือนกับระบบการขนส่งก็ค่อนข้างจะรวนนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับเพราะว่าการขนส่งมันเหมือนกับติดนู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนก็เรื่องของการเขาไม่ใช่เขาดาวอย่างเงี้ยกักตัวล็อกดาวอะไรหลายอย่างคุณผู้ฟังมันก็อาจจะมีติดขัดตรงนี้บ้างแต่ก็เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันได้คิวที่จะส่งเขาก็น่าจะเอามาส่งเลยเนาะอันนี้เขาก็บอกเข้าใจด้วยว่าทำไมถ้าโทรมาเราไม่รับสายก็คือจะไม่ส่งอย่างนี้เลยเหรอรัดมันไม่จำเป็นว่าจะต้องรับกับมือนี่เนาะเอาวางไว้ที่หน้าบ้านก็ได้ก็เข้าใจได้ว่าควรจะได้กินขนมแล้วมันผ่านมา2วันแล้วกลัวมันบูดเรื่องของเลือดโอเคตามนั้นอัปเดตกันนิดนึงทุกคนรัดนะครับผมสำหรับสติกเกอร์ที่หลายๆคนเฝ้ารอเฝ้าคอยได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นใครอยากจะมีสติกเกอร์เก๋ๆเป็นของตัวเองสักตัวนึงรัดนะครับเวลาจะส่งสติกเกอร์ทางไลน์หาเพื่อนหาญาติพี่น้องหาเดอะแก๊งนะครับอย่างน้อยๆแล้วก็มีสติกเกอร์ตัวนึงที่เป็นรูปของเราเอง นะครับผมก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมว่าตอนนี้นี่สติกเกอร์มีตัวไหนบ้างที่ผ่านอนุมัติแล้วนะครับดูนี่นะครับผมที่ผ่านอนุมัติแล้วนะครับผมยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้อนุมัติเพราะเพิ่งแก้ไปนะครับก็นี่ตัวแรกนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันที่5นะครับเวอร์ชันที่5อนุมัติแล้วก็จะมีรูปของมีของใครบ้างเอ่ยนะครับมีของเดี๋ยวขอติ๊กก่อนมานี่ๆมีนี่เวอร์ชัน5นะครับก็จะมีที่ปกนะครับผมเป็นปกของเวอร์ชั่นก็จะเป็นรูปพี่พยอมนะครับผมทัดดอกดอกสีแดงนะครับแล้วก็มีพี่นานะครับอยู่ในเวอร์ชั่น5นะครับก็ไปโหลดดูไม่ใช่นี่ผมเอง นี่ๆๆๆๆอันนี้พี่นานะครับผมมีใครอีกมีพี่นามีพี่สวยๆนะครับมีพี่บิ๊กนะนะครับผมมีพี่นามีพี่บิ๊กมีมะเหมี่ยวมีพี่สวยนะครับพ่อน้องเตชาหนุ่มเวียงจันทร์แล้วก็หนุ่มบางพลีดีเสมอจะอยู่ในล็อตนี้นะครับอยู่ในล็อตเวอร์ชัน5ก็ไปโหลดได้เลยนะครับเวอร์ชันที่เวอร์ชันที่2มันอยู่แล้วเวอร์ชันที่3ปกจะเป็นพี่นารานะครับปกของพี่นารานี่เวอร์ชันนี้ก็จะมีของพี่แอลพัชรินทร์นะครับผมมีสาวเวียงสานะครับมีพี่ประเชิญนะครับมีหนุ่มเด็ก101มีพี่วิมีไก่3วาแล้วก็มีพี่กิตติยานะครับจะอยู่ในเวอร์ชั่น3นะครับผมก็เข้าไปโหลดได้นะครับต่อไปเวอร์ชั่น1หน้าปกเป็นผู้จัดการเป้นะครับในนี้ก็จะมีผู้จัดการเป้มีน้องใหม่ใจร้ายนะครับผมมีปิล่าชนิตานะครับแล้วก็มีหนุ่มใครเนี่ยมีบุญยังนะครับมีพิตาภคมนนะครับแล้วก็มีนี่ใครเนี่ยมีหนุ่มเด็ก101นะครับมีแม่มดสายโหดแล้วก็พี่โดมพระราม2จะอยู่ในเวอร์ชั่นของเวอร์ชั่น1นะครับเป็นของปกเป็นรูปผู้จัดการเป้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนตัวนะครับพี่น้องแดงเนาะพี่น้องแดงทำส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับไปโหลดได้เลยพี่น้องแดงนะครับเด็ก101ทำส่วนตัว8รูปนะครับเสร็จแล้วไปโหลดได้เลยนะครับอนุมัติแล้วนะครับแล้วก็หลายคนที่ทำส่วนตัวอนุมัติแล้ว MJ ก็จะแจ้งไปใน LINE Official เข้าไปดูด้วยกันละกันนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นสนุกสนุกเนาะนะครับผมของน้องส้มสาวเมืองเลยก็เหมือนจะอนุมัติแล้วหรือเปล่านะครับน้องส้มสาวเมืองเลยเมื่อวานนี้วันก่อนน้องส้มบอกว่าน้องส้มอยากจะมีสติกเกอร์บ้างนะครับเอ็มเจไม่แน่ใจว่าของน้องส้มจะอยู่ในหมวดไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงน้องส้มน่าจะอยู่หมวด6แน่เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงหมวด4หรือเปล่าน้องส้มเดี๋ยวนะครับน้องส้มสาวเมืองเลยนี่น่าจะอยู่ในหมวดเดียวกันเนอะหมวดที่รออนุมัติอยู่นะครับน่าจะเป็นหมวดนี้ใช่น้องส้มสาวมึงเลยจะอยู่ในเวอร์ชัน6นะครับซึ่งน่าจะอนุมัติวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ยังไม่อนุมัติของน้องส้มมึงเลยจะเป็นรูปนี้นะครับสวัสดีจ้า นี่อยู่ในเวอร์ชันเดียวกับของพี่สมานนะครับผมพี่อุนะครับพี่นิดนะครับพี่ศิวัตรนะครับผมกับพี่หมอนิ่มแล้วก็น้องอ้วนมึงสิงจะอยู่ในล็อตเดียวกันนะครับน่าจะเป็นล็อตที่6เนาะนะครับน่าจะอนุมัติพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกล็อตหนึ่งที่ยังรออนุมัติอยู่นะครับก็เป็นล็อตของเป็นล็อตของเวอร์ชัน4นะฮะเวอร์ชัน4เป็นของพี่จอที่หน้าปกเป็นของพี่จอมนะครับผมซึ่งในนี้ก็จะประกอบไปด้วยพี่บ่าวน่านนะครับผมมีพี่ขวัญดาว
นะครับพี่คินเมคินนะครับมีพี่คมนะครับมีพี่จอมมีนางฟ้าลอนแรมนะครับแล้วก็มีพี่อย่างก็อันนี้พี่น้องแดงนะครับแล้วก็สาวบางแคนะครับผมจะอยู่ในล็อตที่4นะครับซึ่งน่าจะอนุมัติพรุ่งนี้เนาะนะครับก็ถือว่าอนุมัติเร็วขึ้นนะครับหลังจากที่ MJ เปลี่ยนเป็น8ภาพต่อชุดนะครับผมเพราะว่าก่อนนั้นคือส่งไปทีเดียว40มันไม่ผ่านแก้แล้วแก้อีกปวดตับเลย แต่พอส่งไปทีละ8อย่างงี้ปุ๊บอนุมัติเร็วมากขึ้นเลยนะครับผมฉะนั้นก็เข้าไปโหลดได้เลย นะครับผมอันนี้คือในแต่ละชุดจะมีคนละ1จะมีคนละ1สติกเกอร์คนละ1ตัวแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เป็นล็อตของตัวเองเป็นคอลเลกชันของตัวเองเลยนะครับทั้ง8ภาพทั้ง8ข้อความเป็นของเราทั้งชุดเลยอย่างงี้ก็ติดต่อมาได้ทำให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไปโหลดมีค่าใช้จ่ายของการโหลดทาง LINE เองอันนี้ก็ไปรับผิดชอบกันเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็มันเป็นเงื่อนไขแล้วก็เป็นค่าธรรมเนียมของ LINE ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ MJ นะครับซึ่งเดี๋ยวทำให้ฟรีเพราะว่ามันมีแค่8ตัวไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกนะครับผมแต่ก็ไปโหลดเองนะครับซึ่ง LINE ก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยซึ่งใช้ตลอดชีวิตไม่ใช่ใช้แค่5วัน10วันบัดใจใจจนกว่าจะเลิกเล่น LINE เลยแหละนะครับผมก็ลองเข้าไปดูเนาะอยากจะได้คำว่าอะไรอยากจะได้รูปภาพอะไรก็ส่งมาได้อย่างวันนี้ล่าสุดพี่กิตติยาบุตรสำราญส่งมาพร้อมกับลูกสาว2คน นะครับผมพร้อมกับข้อความนะครับกำกับมาเรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด8ภาพเหมือนเดิมนะครับเก๋ๆนะครับผมก็ส่งไปเรียบร้อยรออนุมัติอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มีของพี่จุ๋มนะพี่จุ๋มนี่น่าจะมาจากทางของพี่ลินดานะครับผมก็ส่งมาอีก8ตัวนะครับไม่ใช่8ตัว8ภาพก็ทำเรียบร้อยเนาะโอเคตามนั้นนะครับเอาล่ะทุกคนนะครับผมก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ให้ได้มีรอยยิ้มให้ได้สนุกสนานกันนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับผมจะชอบกันนะครับสำหรับคนที่เล่นเนาะถ้าคนที่ไม่เล่นไลน์ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่า MJ ทำให้เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่เขาเล่นเขาอยากจะได้สติกเกอร์ตัวนี้เอาไปส่งเอาไปเล่นเอาไปยังไงอย่างนั้นยังไงอย่างนั้นคือยังไงล่ะเอาไปส่งให้กับเพื่อนเอาไปส่งเอาไปใช้งานอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเราไม่มีไลน์เราไม่เล่นก็ไม่แปลกนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยทุกคนมีสติกเกอร์ต้องไปโหลดไลน์ไม่ได้บังคับอะไรแบบนั้นคือไม่เล่นก็แค่ไม่โหลดนะครับแต่ถ้าเกิดคนอยากโหลดเฉยๆนะครับซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเสียหายอยู่แล้วคุณผู้ฟังนะครับทำเสร็จแล้วก็เอาไปโหลดนะครับเอาไปใช้งานถ้าไม่ได้ใช้งานก็แค่ไม่โหลดนะครับผมฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสใดๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆโหลดได้ฉันไม่ได้โหลดหน่อยอย่างเงี้ยคืออย่าไปคิดมากนะครับผมมีก็คือเล่นไม่มีก็ไม่เล่นก็คือจบเท่านั้นเองเนาะง่ายๆนะครับโอเคขออนุญาตทักทายเดอะแก๊งกันหน่อยเซ มาดูนะครับผมว่าเดอะแก๊งของเรามีใครมาอยู่เป็นเพื่อนกันบ้างสวัสดีนะครับผมพี่จอมศรีสุวรรณรัตน์ไม่ใช่พี่จอมมาเพลงนะปวดโอ้เมื่อวานนี้โป๊แตกวันก่อนนี่ก็เป็นอะไรนะพี่พยอมศรีสุวรรณเมื่อวานนี้ก็เป็นพี่จอมมาเพลงปวดตับมากนะครับผมพี่จอมศรีสุวรรณมาแล้วนะครับผมมีนางฟ้ารอนแรมก็มาแล้วพี่กิตติยาบุตรสำราญนะครับรออนุมัติอย่างเดียวส่งไปให้ทางไลน์ตรวจสอบแล้วนะครับสาวเวียงสานั่นเจ้านะครับผมอยู่ในหมวดไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วไปดูในโพสต์ข้างล่างได้เลยนะครับซึ่งมีอยู่หนึ่งภาพนะครับลองไปดูนะครับผมพี่พยอมรอเสบียงจากนางฟ้าคนสวยใช่รอเหมือนกัน พิชลาชนิตานะครับผมก็อนุมัติเรียบร้อยวันนี้นะครับก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายกันแบบรัวๆนะครับน่ารักทุกตัวเลยรัก นะครับผมนะฮะแล้วก็มีราตรีสวัสดิ์นะเจ้าของสวนลำไยพี่จะรีบไปยืนงงในดงกล้วยและง่วงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่นิ่มนะครับวันนี้นะครับผมจากปากช่องมานะครับเข้าสู่เมืองฟ้าสีนครินนะครับเดินทางข้ามจังหวัดมาเรียบร้อยนะครับผมปลาเส้นหมดลมบดีนะครับผมลมบดีใช่ไม่มีอะไรกินเลยช่วงนี้เหงาปากมากมีแต่น้ำจิบแต่น้ำอย่างเดียวเสบียงหมดนะช่วงนี้ปวดตับมากปกติแล้วเนี่ยจัดรายการไปนั่งกินนู่นกินนี่ไปมันก็จะคลึกคลื้นดีนะเพราะว่ามันเหมือนได้ปลุกตัวเองให้ตื่นคือกินไปด้วยคือตื่นเป็นต้องกินนะครับผมถ้านิ่งก็แปลว่าหลับก็ขัดใจนิดนึงมันไม่ส่งมานะคือถ้าไม่บอกให้รู้นะครับก็จะเฉยแต่พอบอกให้รู้มันก็รอไงพอรอแล้วมันไม่มาแล้วมันก็เลยขัดใจใช่ป่ะนะครับผมสวัสดีพี่สวยๆด้วยนะครับน้องอ้วนเมืองสิงห์นะครับน่าจะมีของพี่นานะคะหรือเปล่า555คืออะไรเอ่ยรัดไม่มีสินะครับไม่มีอะไรใส่ปากเลยวันนี้ก็เลยแบบมันลิ้นมันก็จะรัวนิดนึงเนาะนะครับมันก็จะง่วงๆหน่อยนะครับผม TikTok อันนี้ใครอีกเนี่ยนะครับพี่นิดสวัสดีนะครับพี่นิดเห็นสติกเกอร์ตัวเองหรือยังครับนะครับสวย
นะครับผมเด็ก101นะครับผมสติ๊กเกอร์อนุมัติแล้วนะครับผมรูปเท่ทุกรูปเลยทั้ง8ตัวเลย นะครับรีบไปโหลดเอาไปใช้งานซะนะครับผมแล้วก็มีพี่โดมพระราม2นะครับเดี๋ยวนี้ช้ามากไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับนะครับวันก่อนเพิ่งส่งแชมพูนะฮะไปให้ลูกค้าแถวนนทบุรีนะครับผมลูกค้ารอ7วันทักมาบอกว่า MJ ทำไมยังไม่ได้แชมพูสักทีติดต่อไปทางบริษัทขนส่งนะครับบริษัทขนส่งว่าพัสดุหายระหว่างทางพัสดุหายระหว่างทางปวดตับมากปวดตับแล้วก็เลยจัดส่งกล่องใหม่ไปให้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะฮะเมื่อวันนี้นะครับทางบริษัทขนส่งก็ส่งกลับมาให้ถึงบ้านนะครับผมก็อยู่ในสภาพค่อนข้างเย็นตามนั้นนะฮะก็เข้าใจได้อยู่ช่วงนี้นะครับอาจจะวุ่นวายกันหน่อยเนาะเพราะมันติดทั้งล็อกดาวน์ทั้งเคอร์ฟิวมันอาจจะทำให้ระบบการขนส่งมันอาจจะดูติดขัดๆกันบ้างนะครับติ๊กตอกนะครับผมขนมน่าจะมีของแถมเป็นเห็ดงอกออกมาด้วยนะครับผมอาจจะติดขัดเนาะแต่ไม่เป็นไรมาใช้ดีกว่าไม่มานะครับผมพี่พยอมบอกว่าโหลดไม่ได้หาไม่เจอลองกดไปใหม่นะเมื่อเช้ามันอาจจะระบบมันอาจจะยังค้างอยู่ตอนนี้น่าจะเข้าไปโหลดได้แล้วนะครับตามนี้เลยพี่หนุ่มบางพี่ของเขาก็มีใช่มีครับผมสวยไปเบิร์ดนะครับไปเบิร์ดสุยอย่างเลย หนุ่มเวียงจันทร์บอกว่าโหลดได้แล้วตี้โหลดได้แล้ว โหลดได้แล้วลองหาวิธีดูเนาะนะครับผมTikTok เดี๋ยวไปอ้อนลูกสาวให้โหลดอีกนะครับผมสุดยอด นะครับเดี๋ยวพี่สวยๆจะไปอ้อนลูกสาวลูกสาวพอดีว่าช่วงนี้คุณแม่แบบว่าอยากจะทำบุญนะฮะช่วยสนับสนุนสมัยบางกอกคลื่นที่แม่ฟังแล้วแม่มีความสุขที่สุดในโลก แม่เปิดฟังคลื่นนอนคลื่นนี้แม่ก็รู้สึกแบบมันขัดใจแต่ฟังสมัยบางกอกทีไรแม่รู้สึกว่ามันมีความสุขยังไงก็ไม่รู้ลำใหญ่ดังนั้นแล้วแม่ก็อยากจะสนับสนุนสถานีลูกโหลดสติกเกอร์ให้แม่หน่อยนะเพราะในนั้นมีรูปแม่ด้วยปวดตับ ถ้าลูกจะกรุณาหารูปให้แม่สัก8รูปแล้วแม่จะทำสักเซตหนึ่งเลย นะครับผมสาวเวียงสานั่นเจ้าขอบคุณเจ้านะครับอย่าลืมเข้าไปโหลดเนอะนะครับรักแล้วก็มีน่ารักทุกคนใช่นะฮะหนุ่มบางพลีของหนุ่มบางพลีอย่างหล่อนะครับผมใช่หล่อมากปวดตับถ้าจะให้หล่อสุดๆต้องรีบโหลดเลยนะครับมีสติ๊กเกอร์แล้วจะไปเล่นไลน์กับใครไม่มีไลน์ในกลุ่มเลยนะครับผมก็นั่นเนี่ยก็ถ้ามีไลน์ก็ค่อยโหลดถ้าไม่มีก็ไม่ต้องโหลดเนาะเพราะคำถามก็คือโหลดไปแล้วเอาไปใช้งานไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรก็อย่าโหลดเพราะมันไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วครับไม่ได้มีต้นทุนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมต้นทุนก็คือหัวใจกำไรก็คือความสุขนะครับลำใหญ่TikTok นะครับผมมีติดค้างใครอีกเดี๋ยว MJ ดูรายชื่อก่อนนะครับพินิจเห็นแล้วค่าสวยนะครับหมายถึงคนอื่นสวยหรือว่าตัวเองสวยอ๋อรวมสวยเหมือนกันหมดเลยโอเคสวยเหมือนกันหมดเลยนะครับน้องอ้วนมือสิงว่าเสียงดีเจน่ากลัวมากเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวเล็กนะครับผมเอานะครับอินเทอร์เน็ตมีปัญหาลำใหญ่ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนะครับTikTok เครื่องมันรวนนะครับผมเครื่องมันรวนนะฮะดีนะครับเสียงอาจจะแปลกประหลาดไปแต่หน้าตาต้องเหมือนเดิมนะลำใหญ่ถ้าหน้าตาแบบมนุษย์ต่างดาวนี่ปิดแล้วเปิดใหม่เลยนะนะครับผมโอเคนะครับทุกคนอ่ะนะครับผมจะเอาขนมจะเอาหน่อไม้ไม่เอาอะไรอะไรจะเอาขนมจะเอาหน่อไม้ไม่เอาโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านคารมสั้นกันเนาะนะครับผมยังไงก็ตามแต่วันนี้นะครับคำบังคับของเราคือคำว่าธรรมชาติเมื่อวานนี้ธรรมชาตินี่ค่อนข้างแบบพีคมากๆเลยคำว่าธรรมชาตินี่รู้สึกว่าจะมาแรงจากทางทวิตเตอร์รันกลางป่ากลางเขาไม่เอาขอกลางธรรมชาติได้ไหมหลายคนก็งงอะไรคือกลางธรรมชาติอะไรคือธรรมชาติก็นั่นแหละตามนั้นแหละละไปในฐานที่เข้าใจนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอ่านคารมสั้นกันนะครับว่าอะไรนะนะครับธรรมชาติเนี่ยจะเล่นยังไงให้ลำใหญ่มันเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยอยู่แล้วแหละแต่เราไม่ค่อยเอาคำว่าธรรมชาติมาเล่นสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะหินพอสมควรเพราะว่าเอาคำว่าธรรมชาติเนี่ยมาขยี้ให้มันลำใหญ่นี่มันจะเล่นยังไงบางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันเพราะมันไม่ได้เป็นคำติดปากมันเป็นคำที่จะต้องหยิบมาใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เท่านั้นมันไม่ใช่คำที่เราจะต้องใช้บ่อยๆไงฉะนั้นมันก็เลยนึกไม่ออกเอ๊ะจะเล่นยังไงให้มันลำใหญ่อันนี้แหละน่าห่วงมาก
ฉะนั้นวันนี้จะปังหรือจะพังเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดระหว่างนี้เดี๋ยวเจขอไปเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะครับผมตามคำขอของพี่บรรยงโอ้โหเฮ้ยแล้วจะยังไงล่ะเนี่ยมาใครไหวลุกมาใครไหวลุกขึ้นมาโอ้ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายคันจริงมันคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรขนลุกทุกทีอาบน้ำสระหัวน้ำคงเข้าก็เอาสำลีนะมาปั่นอย่างดีปั่นจนแห้งก็ยังคันอยู่ดีจะหลับจะนอนก็ขี้จาดเหลือทีคันหูทุกทีขนลุกชันชันอุ้ยอุ้ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ยังบ่หายคันจริงมันคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรขนลุกทุกทีพ่อจะหายาให้หนูหน่อยไม่งั้นต้องคอยคันอยู่ยามิ้นตอนเด็กๆไม่เคยคันนะสักทีพอเริ่มเป็นหนุ่มได้แค่ 2-3 ปีหูก็เริ่มมีอาการคันคันโอ้ยโอ้ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายคันจริงมันคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรขนลุกทุกทีหากใครรักษาให้หายได้จะเอาอะไรจะยกให้ทันทีจะกินจะฉีดขอให้เป็นยาดีจะลองให้ฉีดยาสักทีสองทีถ้ายาเขาดีโอ้ยหูถ้าจะหายคันปวดตับแม่จ๋าหายาให้ผมหน่อยไม่งั้นต้องคอยมันคันนะอยู่อย่างนี้ตอนเป็นเด็กบักเคยจับคันนะสักทีพอเริ่มเป็นเป่าได้ 2-3 ปีขาก็เริ่มมีอาการเป็นสังขังโอ้ยคันหูบ่าหูเป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็บ่หายคันจริงมันคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรมันขนลุกทุกทีหากใครรักษาหายได้จะเอาอะไรจะยกให้ทันทีจะกินจะฉีดขอให้เป็นยาดีจะลองจะฉีดยาสักทีสองทีถ้ายาเขาดีขาคงหายเป็นสังขังเริ่ดลำใหญ่อ่ะนะครับทุกคนน่านะครับผมพี่พยอมแซวว่าหูเน่าหมดแล้วมั้งเนี่ยคันขันนานนั้นเริ่ดเริ่ดไม่ก็คือคุณผู้ฟังต้องดูแลช่องหูของตัวเองให้ดีๆนะครับเพราะว่าอากาศเนาะฝนตกอากาศมันชื้นนะครับหรือบางคนที่แบบว่าต้องไปอยู่ในที่ที่แบบมีมลพิษขี้ฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยนะครับผมเชื้อโรคมันเข้าไปอุดตันในช่องหูนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านหูเนี่ยนะครับอะไรนะผ่าน ถ้าเราไม่แค่หูนะครับหรือว่าผ่านหูนะฮะผ่านหูนี่เป็นภาษากำเมืองแต่ภาษาไทยกลางก็คือแบบถ้าแบบว่าไม่ปั่นหูปั่นโอเคถ้าเราไม่ปั่นหูแต่คือปั่นอย่าไปทิ่มนะครับถ้าไปทิ่มมันยิ่งไปทำให้อุดตันพอไปตันมันก็จะแน่นอยู่ข้างในกลายเป็นหูอื้อไปซะเลยนะครับกลายบ่ได้ละนะครับผมพี่พยอมบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินน้ำขิงแป๊บเดี๋ยวมานะครับผมน้ำขิงเหรอเลือดอ๋อไปกินน้ำขิงโอ้ยนะครับเลือดลมไหลเวียนดีเนอร์สู้ซ่าหาแล้วจะไปลงจังไรเนี่ยถ้าเลือดลมไหลเวียนดีมันก็จะแบบมันก็จะรู้สึกแบบสู้ซ่าแบบขนลุกขนพองเนาะต้องหาตีลงแล้วเนอร์ลงก็หาเก้าอี้ไงเก้าอี้แล้วก็นั่งลงนะครับเพื่อให้สุขภาพดีจะได้มาหน้ามืดนะฮะไม่มีหรอกเดี๋ยวก็พูดผิดอีกหรอกนะครับผมอะไรเนี่ยหลังเที่ยงคืนอายุก็จะหลัก4กว่าแล้วหลังพรุ่งนี้มันเกิดพี่นาเหรอครับเอาทำไงดีเนี่ยก็ต้องอวยพรมันพรุ่งนี้สินะครับฉะนั้นก็ทำเป็นไม่รู้กันแล้วกันเนาะนะครับเพื่อที่จะรออวยพรทีเดียววันพรุ่งนี้ใครอยากจะอวยพรพี่นาอั้นเอาไว้ก่อนนะอั้นไว้ก่อน ค่อยอวยพรทีเดียวพรุ่งนี้นะครับผม
พี่สวยๆก็ขอไปนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้ต้องไปหาหมอเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูย้อนหลังค่ะนะครับผมขอให้พี่สวยๆนอนหลับฝันดีนะครับผมอย่าลืมใส่สมอลท็อกใส่หูไปด้วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโดนเมานะเรดคนแอบหนีไปนอนก่อนมักจะโดนเมาอย่าครับผมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝันดีล่วงหน้าก่อนละกันนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณผู้ฟังครับบรรยากาศแบบนี้อยากให้ทุกคนพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะครับผมถ้าเกิดนอนดึกมากเกินไปเป็นห่วงสวนะครับผมเดี๋ยวผมจะขาวมากขึ้นกว่าเดิม นะครับเปลืองยาย้อมล่าสุดเพิ่งย้อมไป เพิ่งย้อมไปนะครับผมแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องไปย้อมอีก เหตุผลเพราะว่านอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอคิดมาก ฉะนั้นแล้วเดอะแก๊งของเราก็เช่นเดียวกันนะครับผมปล่อยวางอย่าไปคิดเยอะนะครับผมนอนหลับพักผ่อนให้เยอะๆดูแลสุขภาพให้ดีๆผมจะได้งอกช้านิดนึงเนาะนะครับไม่อย่างนั้นเปลืองนะครับเปลืองยาย้อมผมนะครับเป็นห่วงเรื่องการย้อมผมเพราะว่าสารเคมีทั้งนั้นเลย แต่ก็แปลกมหัศจรรย์มากเลยเนาะอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมยังขาวอยู่เลยอะไรเงี้ยพอย้อมปุ๊บอุ้ยผมกลับมาดกดำอีกแล้ว เป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของยาย้อมผมนี่เอง นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็เป็นภาพลวงตานะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำยาหมดปุ๊บมันก็กลายเป็นขาวงอกเหมือนเดิมเร นะครับธรรมชาติไงธรรมชาติยังไงก็ต้องธรรมชาติอย่างนั้นนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็แต่เรารู้สึกว่าสีขาวมันไม่เข้ากับเรานะนึกออกไหมครับถ้าผมขาวมันก็จะดูเท่าไป ฉะนั้นเราก็เอาสีดำนั่นแหละดีแล้วนะครับบางคนบอกว่าไม่เอาดำดีกว่าเอาไปสีทองไปเลยขาวกับทองนี่มันย้อมง่ายเนาะมันก็ติดเร็วนะครับแต่ดำไปหาทองนี่มันต้องกัดก่อนแล้วมันถึงจะย้อมได้แต่ถ้าขาวไปทองนี่มันย้อมเลยเพราะขาวมันเป็นสีพื้นเนาะรัดไม่ชอบนะครับผมย้อมสีทองแล้วมันไม่เข้ากับหน้ามันดูเปิดแจ๊ะเปิดแจ๊ะก็คือมันคือซีดปวดผมตับเจ๊ว่ามันจะสีดำแต่ดีสุดแล้วผมดำปุ๊บนี่มันทำให้ดูหน้าคมเข้มเพราะเราเป็นคนหน้าขาวเป็นคนขาวรัดนะฮะพี่นี่หมูไม่เคยย้อมแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมไม่เคยย้อมครั้งเดียวแต่ย้อมแล้วหลายครั้งลำใหญ่ครับผมเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับผมโอเคทุกคนครับเรามาอ่านคำลมสั้นกันดีกว่าวันนี้คำบังคับคือคำว่าธรรมชาติจะเล่นยังไงให้ลำใหญ่นะครับผมเขายังไม่งอกเพิ่ง30กว่าเอง30เส้นเหรอ พี่เด็กโขทัยสวัสดีนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นคำลมสั้นกันดีกว่านะครับคำว่าธรรมชาติเล่นยังไงให้ลำใหญ่นะครับผมสะสมแต้มเพื่อลุ้นเขาเรียกว่าเพื่อโอนแต้มไปร่วมบุญร่วมสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมและการกุศลร่วมกันนะครับคุณผู้ฟังและแต้มยังสามารถเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าในรายการได้อีกด้วยลำใหญ่รีบพูดกลัวคนแย่งคุยนะครับผม ช่องไฟเลยไม่ค่อยมีกลัวคนแย่งเพราะที่นี่คนพูดเก่งกันเยอะเร็ดคารมแรกได้ไปทั้งหมด30ไลค์เอาไป3แต้มเป็นคารมของพี่นาพระราม4 wow. พี่นาพระราม4ส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเรา ที่เที่ยวธรรมชาติอ่ะก็มีอยู่มากมายแต่ถ้าเธออยากมีคนอยู่ข้างกายก็เราไงจะพาไปเที่ยวน้ำตกแบบธรรมชาติธรรมชาติฟินเวอร์อันนี้คือเป็นประโยคบอกเล่านะครับผมไม่เข้าทางคารมเลยนะครับผมมันเป็นประโยคคำพูดมากกว่าที่เที่ยวธรรมชาติก็มีอยู่ต้องมากมายแต่ถ้าอยากมีคนอยู่ข้างกายเนี่ยก็เราไงจะพาไปเที่ยวน้ำตกแบบธรรมชาติแบบฟินๆเลยปวดตับสัมผัสยังไม่ค่อยได้นะครับลำไยก็เลยยังไม่ค่อยมีฉะนั้นคารมนี้เอาไปที่นี่เลยเอาที่สบายใจพังพุ่นเดพังพุ่นเดคนแรกเลยนะครับพี่นาพระราม4เอาไป3คะแนนลำไยคุณพี่นาพระราม4นะครับได้ไป3คะแนนวันนี้คนแรกของเราก็พังพุ่นเดไปแล้วนะครับเลิกดีเริ่มต้นก็พังแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็น่าจะพังกันแบบยาวๆเพราะคำมันยากมาดูคนต่อไปครับคนนี้ได้ไปทั้งหมด12ไลค์เอาไป2แต้มนะครับเป็นคารมของเด็กโขไทย wow. เด็กโขไทยส่งคารมนี้มาร่วมสนุกครับถ้ารักธรรมชาติจะพาไปปีนเขาแต่ถ้าเปลี่ยนใจมารักกับเราไม่ต้องไปปีนหรอกเขาจะให้เธอปีนเราทั้งคืนปวดตับความสร้างสรรค์ดีความแซ่บก็โดนสัมผัสนอกสัมผัสในก็พอได้ความลำไยก็พอมีขออนุญาตอ่านซ้ำอีกทีจะได้ไหมว้ายตายถ้ารักธรรมชาติอ่ะเราจะพาไปปีนเขา
แต่ถ้าเธอเปลี่ยนใจมารักกับเราอันเนี้ยไม่ต้องไปปีนเขาจะให้เธอปีนเราทั้งคืนเลยจริงๆคารมเข้ามาดีมากเลยนะแต่มันมีขาดเกินคือทั้งคืนคือมันจบตรงเนี้ยถ้าจะให้มันลำใหญ่มันก็ต้องแบบทั้งคืนเลยนะรู้ยังอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีคำหยอดคืออันนี้มันไม่หยอดอ่ะคือมันจบปึ๊กมันปึ๊กมันปักลงดินปักเงี้ยคือมันขาดความลำใหญ่มันมีนะแต่ว่ามันลำใหญ่ไม่สุดนะครับมันติดกึกๆกักๆถ้ารักธรรมชาติเราจะพาไปปีนเขาเนาะแต่ถ้าเปลี่ยนใจมารักเราอ่ะตรงนี้ MJ ก็ติดมันยังไม่ลื่นเนาะแต่ถ้าเธอเปลี่ยนใจมารักกับเราอ่ะอันนี้มันยังพอไหลหน่อยไม่ต้องก็ไม่ต้องไปปีนเขาเปลี่ยนมาเป็นก็ไม่ต้องมาปีนเขาแต่เราอ่ะใจแต่จะให้เธอปีนเราทั้งคืนเลยนะรู้อย่างอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยถ้าได้แบบนี้นี่บอกเลยนะครับผมว่าลำใหญ่แน่นอนนะครับมันก็เลยทำให้ดูติดนิดนึงแล้วประมาณ2จุดนะครับฉะนั้นคารมนี้ลำใหญ่ไม่สุดสะดุดนิดนึงนะครับเด็กโหไทยได้เป็นแต้มเดียวมาช้าวันนี้นะครับผมคุณเด็กโขไทยเอาไป1แต้มนะครับผมคารมต่อไปนะครับเป็นคารมของใครเอ่ยคารมนี้ได้ไปทั้งสิ้น32ไลค์นะครับนั่นก็คือได้ไป3แต้ม3แต้มนี้เป็นคารมของน้องเอมี่น้องเอมี่ส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับสูดลมหายใจให้เต็มปอดอ่ะแล้วก็โอบกอดธรรมชาติอ้าวจบรัดทำไมจบอย่างนี้ล่ะนะครับผมทำไมไม่ต่อล่ะอันนี้มันค้างเลยนะเนี่ยนะครับผมไปไม่สุดอ่ะมาค้างกันตรงนี้ยังไงล่ะเนี่ยสูดลมหายใจให้เต็มปอดแล้วก็ไปโอบกอดธรรมชาติแล้วไงต่อนะครับจบแล้วนะครับมันก็เลยจะถามว่าลำใหญ่ไหมมันไม่ทันได้ลำใหญ่ถามว่าสัมผัสไหนก็มันไม่ทันได้สัมผัสมันมีแต่ความว่าไม่ทันนะครับมันไม่สุดไม่พอมันไม่ทันด้วยนะครับมันก็เลยทำให้คารมนี้เอาที่สบายใจพังคุณเต้นะครับผมพังเลยนะครับผมไม่สุดสักอย่างเลยกึกๆกักๆงึกๆงักๆเนาะนะครับผมคุณน้องเอมี่นะครับผมขนาดงึกๆงักๆยังได้ไปตั้ง3แต้มนะโอ้ยนะครับคุณลุงคุณป้าใจดีมากสนับสนุนให้ลูกๆหลานๆนะครับได้ร่วมบุญร่วมสร้างบุญกุศลไปกับเรานะครับเพราะว่าทุกแต้มเนี่ยนะครับสามารถโอนไปเป็นแต้มบุญได้นะครับผมคุณลุงคุณป้าที่นี่น่ารักทุกคนเลยนะครับ นะครับยิ่งพี่ MJ นี่โอ้โหยิ่งแบบ number 1เลยอ่ะลำใหญ่อะไรนะยิ่งพี่ MJ นี่บอกเลย number 1เอ้าคือสรุปที่นี่มีพี่ MJ คนเดียวเหรอที่เป็นพี่ใช่ที่เหลือลุงกับป้าทั้งนั้นเลยปวดตับนะครับผมถ้าเรียกถ้าเลิกเรียกลุงอ่ะเดี๋ยวจะให้ 15,000 ถ้าเรียกลุงเนี่ยจะให้แค่ 5,000 เรียกพี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่จะให้กินขนม 15,000 ลำใหญ่ถ้าเรียกอาลดมา 5,000เรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนรัดคารมต่อไปนะครับสวัสดีพี่สาวเหนือด้วยนะครับผมสวัสดีพี่นานะครับสวัสดีพี่บ่าวน่านพี่ขวัญดาวนะครับผมมาถึงกันละนะครับผมโอเคคารมต่อไปครับได้22ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของบุรุษไร้นามเมื่อวานเข้ามาช้าได้5ไลค์ไม่ได้สักแต้มวันนี้มาเร็วนิดนึงมาตั้งแต่6ชั่วโมงที่แล้วยังดีได้22ไลค์เอาไป2แต้มนะครับหนุ่มบุรุษไร้นามคนนี้ส่งคารมมาร่วมสนุกกับเราแบบนี้ครับแม้ธรรมชาติอ่ะจะไม่ได้ให้เราเกิดมาคู่กันโอเคแล้วไงต่อครับแต่อย่างน้อยอ่ะแค่มีไว้แก้คันก็ยังดีปวดตับโอ๊ยอารมณ์แบบเหงาเมื่อไหร่มาเจอกันแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเลยยังไงล่ะเนี่ยแม้ธรรมชาติจะไม่ได้ให้เราเกิดมาคู่กันอ่ะโอเคสวยแต่อย่างน้อยอ่ะแค่มีไว้แก้คันก็ยังดีปวดตับโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากชัดเจนแบบสุดๆเลยนะครับผมบอกว่าชัดไหมชัดบอกว่าแรงไหมแรงแซ่บไหมแซ่บไม่ปังแน่นอนไม่มันไม่ถึงกับปังไงแต่ว่ามันแซ่บมากนะครับผมแล้วก็คันที่สุดเลยนะครับผมเพราะเขาบอกว่ามีไว้แค่แก้คันก็ยังดีนะครับตั้งแต่มีเธอเข้ามาชีวิตพี่ไม่รู้จักคำว่าคารมายเลยเอ้าทำไมอ่ะอ่ะก็มีเธอก็เธอมาหาเราเมื่อไหร่เราหายคันทุกทีเอาทำไมอ่ะ
ากระเธอมาช่วยเกามาช่วยเกาให้เราไงเราคันตรงนั้นเธอก็เกาตรงนั้นมันก็หายคันฉะนั้นคาราไมล์เราไม่เคยซื้อเลยแล้วก็ลืมไปเลยว่าเคยใช้คาราไมล์ตั้งแต่มีเธอเข้ามาอยู่ในชีวิตเราดีดีได้ไป2แต้มนะครับคารมนี้ปังแซ่บแซ่บนะครับผมบุรุษไร้นามวันนี้มาแบบแนวแซ่บซึ่งแปลกประหลาดมากนานๆนะครับบุรุษไร้นามนะครับผมจะมาแซ่บแซ่บแบบนี้สักทีปกติจะมาแบบเลี่ยนๆนึงมาแบบงงๆพังๆนะครับวันนี้เข้าห้องแซ่บเลยนะครับผมอ่ะใครอยากตามบุรุษไร้นามเข้าไปในห้องแซ่บนะครับผมก็ต้องแต่งคารมแบบแซ่บๆตามมาเคยเห็นตัวจริงของหนุ่มบุรุษไร้นามหรือยังครับบอกเลยแซ่บสมคารมนะฮะบอกตรงนี้คารมต่อไปครับคารมนี้25ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่สมานจอมมานบลูปวดตับพี่สมานจอมมานบลูส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับถ้าพูดถึงธรรมชาติอ่ะผมก็จะนึกถึงป่าแต่ถ้าจะพูดถึงนางฟ้าผมก็กล้าพูดเลยนะครับว่าผมก็นึกถึงเธอไงคลิคลิปวดตับจะรู้สึกว่าคำมันย้วยไปนะครับจริงๆอ่ะคารมเนี้ยมันสามารถปังปุริเยได้นะครับเดี๋ยวจะรู้สึกว่าคำมันเยอะไปนะครับอ่ะขออีกทีนะครับเมื่อวานเราค้นพบว่าการที่คำมันเยอะ MJ อาจจะอ่านช้าไปขออนุญาตเปลี่ยนใหม่เป็นอ่านกระชับอันไหนให้มันเยอะๆเนี่ยจะลองอ่านกระชับดูนะครับเผื่อว่ามันจะผ่านลองดูถ้าพูดถึงธรรมชาติก็จะนึกถึงป่าแต่ถ้าพูดถึงนางฟ้าผมก็กล้าพูดเลยว่าผมนึกถึงเธอคลิก พูดกระชับมาก็ยังถือว่าดีขึ้นนะครับแต่สัมผัสเนี่ย MJ รู้สึกว่ามันยังอ่อนไปพอสัมผัสมันอ่อนไปเนี่ยความลำไยมันก็เลยดูนิ่งๆไปนิดนึงนะครับผมมันน่าจะลำไยและเลี่ยนได้มากกว่านี้แต่รู้สึกว่ามันนิ่งไปนะครับผมฉะนั้นคารมนี้ลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงนะครับเอาไป2แต้มพี่สมานจอมมานบลูลำไยคุณสมานจอมมานบลูนะครับเอาไป2แต้มนะฮะโอเคคารมต่อไปคารมนี้ได้ไปทั้งหมด31ไลค์นะครับเอาไป3แต้มเป็นคารมของพี่พยอมม้าเพ่ง วันนี้แอบเห็นใน Facebook นะครับมีสมุนไพรส่งมาจากแพร่นี่คือเยอะมากเนาะตึงตักคงตักไข่ กระชงกระชายตักคงตักไข่บักกงบักกูดมาเป็นกระสอบกระสอบกันเลยทีเดียว เห็นแล้วก็เป็นดีคอยนะครับเห็นแล้วก็เป็นดีคอยนะครับผมถ้าอยู่ใกล้หน่อยไม่น้อยถ้าอยู่ใกล้หน่อยคงจะดีไม่น้อยนะครับจะบึงรถไปสอยมาสักกรรม2กรรมคือหลายแท้สวัสดีพี่นิดไม่ใช่สวัสดีน้องใหม่ใจร้ายด้วยนะครับสวัสดีครับคารมของพี่พยอมมาเพ่งนะครับส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเรานะครับผมถูกแล้วถูกแล้วพี่พยอมมาเพ่งนะครับถ้าอยากอยู่แบบธรรมชาติอ่ะก็ให้ไปในป่าในเขาถ้าอยากอยู่แบบธรรมชาติก็ให้ไปในป่าในเขาอ่ะโอเคแล้วไงต่อครับแต่ถ้าอยากอยู่กับเราก็ให้มาที่บางพลีปวดตับมันมีความโบอยู่นิดนึงนะครับผมมีความโบอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นมุกแบบเป็นมุกแบบเก่าๆนะครับแต่ถามว่าเอามาเล่นในยุคนี้ได้ไหมได้มันก็จะเป็นแบบมุกแบบโอ้โหโบมากอะไรเงี้ยมุกโบ เป็นมุกโบนะครับผมไม่ใช่โบติดผมนะครับแอบจะมุกโบราณ นิดนึงนะครับผมเพราะเป็นมุกที่แบบโอ้โหพระเจ้าเห่าอะนะครับผมที่เขาเล่นมุกนี้กันแต่มันเป็นมุกเสี่ยวนะครับที่เอามาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้มันก็จะเสียวๆแบบนี้ถามว่าลำไยมั้ยมันก็จะลำไยแบบเสียวๆ ฟังใหม่ถ้าอยากอยู่แบบธรรมชาติอ่ะก็ให้ไปในป่าในเขาแต่ถ้าอยากอยู่กับเราก็ให้มาที่บางพลีนะปวดตับมาแบบสั้นๆนะครับมาแบบสั้นๆลำไยแบบ ลำไยแบบโบโบนะครับผม ลำไยแบบโบโบแต่ก็คำว่าพระเจ้าเห่านี่ก็คือเป็นรุ่นเดียวกับโบนั่นแหละนะครับฉะนั้นเราก็โบเหมือนกันเด็กรุ่นนี้ก็คงไม่เข้าใจอะไรคือพระเจ้าเห่าเออนั่นเห็นไหมคารมโบราณกับคำแซวโบราณกับคำแซวที่โบราณมันก็เข้ากันดีอยู่นะครับผมพระเจ้าเห่ากับโบราณนี่ก็อันเดียวกันนะครับผมฉะนั้นเนี่ยฟังแล้วมันก็เสียวๆดีนะครับมันก็ลำไยอยู่นะฮะแต่มันก็จะลำไยแบบอ่อนๆนิ่งๆ
มันดูไม่ปังสุดๆนะครับมันก็ถ้าอยากอยู่แบบธรรมชาติเราก็ให้ไปในป่าเขาแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่กับเราก็ให้มาที่บางพลีติดนะครับผมถามว่าติดตรงไหนคือมันมีความลำไยแบบโบโบอย่างเฮมเจบอกแต่ว่าถามว่ามันติดไหมมันติดก็คือเขาเล่นคำว่าถ้าอยากอยู่แบบธรรมชาติก็ให้ไปที่ในป่าในเขาใช่ไหมและแต่ถ้าอยากอยู่กับเราเห็นไหมกับเราแต่ข้างบนเป็นแบบธรรมชาติข้างล่างต้องเป็นแบบมันต้องเป็นแบบเราแต่เขาไปมาอยู่กับเราไงมันก็เลยตรงเนี้ยมันเลย มันคำมันไม่สอดคล้องกันนะครับมันก็เลยติดตรงนี้แต่ว่ารวมๆถามว่าโอเคไหมโอชอบ ชอบนะครับชอบแต่ว่าติดตรงเนี้ยคำมันไม่สอดคล้องกันนะครับถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะเชื่อมโยงกันก็จริงแต่ว่าคำมันไม่สอดคล้องกันข้างบนเป็นแบบธรรมชาติแต่ข้างล่างเป็นอยู่กับเราซึ่งมันไม่เข้ากัน นะครับผมฉะนั้นคารมนี้ลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึง เอาไป3แต้มที่ไปยอมมาเพ่งคุณพี่พยอมนะครับได้ไป3แต้มนะครับผมพี่พยอมต้องสุขภาพดีนะครับผมแล้วก็ผิวพรรณก็จะหอมนะครับจากนี้ไปถ้าเวลาเดินไปทางไหนเนี่ยได้กลิ่นตะไคร้แบบฟุ้งๆเนี่ยนะครับให้สันนิษฐานไปเลยว่าอุ๊ยพี่พยอมต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยนะครับผมพี่พยอมก็จะมาพร้อมกับกลิ่นตะไคร้นะครับเพราะวันนี้ได้ตะไคร้มาเป็นกระสอบเลยน่าจะส่งตรงมาจากแพร่ นะครับผมคราวนี้พี่พยอมจะไม่ต้องใช้น้ำหอมกลิ่นแพงๆแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่นตะไคร้ก็จะต้องออกมานะครับโอ้โหกลิ่นหอมตะไคร้มากเลยอ่ะนะครับพี่พยอมไปที่ไหนนี่ที่แห่งนั้นจะไม่มียุงเพราะยุงมันเกลียดกลิ่นตะไคร้ฉะนั้นใครที่เกลียดกลัวยุงเนี่ยนะครับผมอย่าลืมใช้บริการพี่พยอมนะครับให้พี่พยอมไปอยู่ด้วยรับรองยุงไม่มีปวดตับคารมต่อไปนะครับคารมนี้ได้ไปทั้งสิ้น29ไลค์เอาไป2แต้มเจ้าของคารมนี้คือน้องมะเหมี่ยวนะครับมะเหมี่ยวส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราถ้าพูดถึงธรรมชาติอ่ะก็จะนึกถึงป่าเขาแต่ถ้าพูดถึงห้องหอของเราจะเอาที่ริมลำธารก็ได้นะธรรมชาติดีอันนี้น่าจะไม่เข้ากันที่สุดแล้วแหละถ้าพูดถึงธรรมชาติก็นึกถึงป่าเขาอ่ะโอเคแต่ถ้าพูดถึงห้องหอของเราเอาที่ริมธารก็ได้นะธรรมชาติดีนะครับเอ็มจะรู้สึกว่าสัมผัสยังไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องราวยังไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความลำไยก็เลยดูนิ่งๆจืดๆไปนะครับเป็นเพราะว่าช่วงนี้นี่กำลังเครียดกับการกับการทำเรื่องนะครับเยียวยา 5,000 รัด ตอนนี้กำลังวุ่นวายกับการทำเรื่องเยียวยาคารมก็เลยดูตื้อๆตันๆไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่แซบก็ไม่แซบปังก็ไม่ปังช่วงนี้แบบวุ่นวือมากนะครับกำลังวุ่นวายกับการทำเรื่องนะครับผมเงินเยียวยากันอยู่ฉะนั้นคารมนี้สัมผัสน้อยมากลำไยก็ดูนิ่งๆนะครับผมฉะนั้นคารมนี้ต้องไปอยู่โน่นครับเอาที่สบายใจพังพุ่นเจนะครับผมพังนะครับผมเอาไป3แต้มนะครับเป็นคารมของมะเหมี่ยวนะครับโอเคคารมของมะเหมี่ยวได้3แต้มนะครับไปกันต่อเลยนะครับผมคารมต่อไปนะครับคารมนี้ได้ไป30ไลค์นะครับผมเอาไป3แต้มนะครับเป็นคารมของพี่คมพี่มายเฮยพี่คมพี่มายเฮยนะครับบอกว่าให้อ่านเป็นภาษาอีสานเด้อจ้าเรดงานเข้า โอเคให้อ่านเป็นภาษาอีสานใช่ไหมเนี่ยพอตั้งใจแล้วมันจะเพี้ยนนะแต่ถ้าเกิดไปอ่านแบบเล่นๆเนี่ยมันจะได้อยู่นะครับผมเห็นไหมพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นตั้งใจมาตั้งใจคนก็ตั้งใจจับผิดเลยทีนี้ อะลองฟังสิกับมักธรรมชาติป่าเขาถึงได้มักชวนสาวเข้าป่าไงท่านน้องมักป่าดงพงไผ่ไปหาหน่อไม้นำอ้ายบ่อปวดตับ เห็นไหมพอตั้งใจนี่สำเนียงเพี้ยนเลย ไม่ได้เลยขอเป็นปกติแล้วกันน้องถ้ามักธรรมชาติป่าเขาว่าก็มักอ่ะก็มักธรรมชาติป่าเขาอ๋อก็มักก็ชอบอ่ะเออก็ชอบธรรมชาติป่าเขาอ่ะก็ถึงได้ชวนสาวเข้าป่าไงถ้าเกิดว่าน้องชอบป่าดงพงไพรไปหาหน่อไม้กับไอ้บอปวดตับเข้าใจในเรื่องราวฉะนั้นไม่งงเข้าใจแต่การเรียบเรียงการสัมผัส MJ ว่ามันแล้วก็เรื่องราวมันดูไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับความลำไยมันก็เลยดูกักๆนะครับยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็คำมันยากไปนะครับเ
พอคำมันยากไปมันสวยไปคำมันสวยไปแล้วมันยากไปมันก็เลยทำให้ความลำไยมันดูแบบนิ่งๆ นะครับผมขออีกทีนะกับมักธรรมชาติป่าเขาถึงได้มักชวนสาวเข้าป่าไงถ้าน้องมักป่าดงพงไพรไปหาหน่อไม้น้ำอ้ายบ่อ มันออกแนวจะเป็นกลอนมากกว่า มันเข้าข่ายจะเป็นแนวแบบเป็นแนวกลอนเป็นแนวแบบมากกว่าที่จะเป็นคารมคารมมันจะไม่มันจะไม่เยอะไม่เยอะขนาดนี้นะครับฉะนั้นคารมนี้เอาที่สบายใจทั้งเซนะครับผม3ใช่นะครับผมเอาไป3แต้มคุณพี่คมพี่ไมค์เฮยนะครับเอาไป3แต้มเนาะโอเคนะครับมันยาวไปแล้วมันดูสัมผัสเป็นกลอนไปนิดนึงนะครับผมมันยังไม่ดูเป็นคารมสั้นคารมสั้นนี่มันจะก้ำกึ่งระหว่างกลอนกับประโยคคำพูดนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันกลอนชัดเจนแบบนี้ มันจะไม่ใช่คารมคารมต่อไป31ไลค์เอาไป3แต้มเป็นคารมของหนุ่มเวียงจันทร์ หนุ่มเวียงจันทร์ส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับธรรมชาติสร้างหญิงกับชายนะมาคู่กันรัดธรรมชาติสร้างหญิงกับชายมาคู่กันอ่ะถ้าหญิงเป็นคนรับชายเป็นคนฟันมันจึงมีความมันร้องไปพร้อมๆกันไงครับปวดตับโอ้ยชัดกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนะครับผมธรรมชาติสร้างหญิงกับชายมาคู่กันอ่ะเพราะหญิงเป็นคนรับชายเป็นคนฟันมันจึงมีความมันร้องไปพร้อมๆกันยังไงล่ะครับปวดตับมันเหมือนเป็นประโยคบอกเล่านะครับมันเหมือนเป็นเรื่องเล่ามันเหมือนเป็นคำมันเหมือนเป็นคำเหมือนเป็นคำบอกเล่าเหมือนเป็นคำมันดูไม่เป็นคารมสั้นนะครับแล้วก็มันดูไม่เป็นกลอนด้วยมันเป็นเหมือนประโยคบอกเล่าพูดคุยกันแต่บังเอิญมันในประโยคบอกเล่านี่มันมีสัมผัสนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับมันก็เลยทำให้มันไม่ใช่คารมลำไยคารมลำไยมันจะดูไม่เรื่องราวมันจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับมันจะนั่นแหละนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงก็คือเอาประมาณว่ามันเยอะไปนะครับเรื่องราวมันเยอะไปแล้วก็มันดูเป็นเรื่องเล่ามากกว่าที่จะเป็นคารมสั้นฉะนั้นคารมนี้ก็เอาที่สบายใจทั้งเซนะครับเรื่องราวมันเยอะไปนะครับผมเอาไป3แต้มนะครับเป็นคารมของหนุ่มเวียงจันทร์ใหญ่หนุ่มเวียงจันทร์ได้ไป3แต้มนะครับผมมีความชัดเจนจะแซ่บก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับผมเจรู้สึกว่ามันยังติดอยู่นะครับคารมต่อไปนะครับคารมนี้ได้ไป32ไลค์เอาไป3แต้มเป็นคารมน้องนางฟ้ารอนแรมนางฟ้ารอนแรมส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับถ้าพี่เบื่อธรรมชาติที่โหดร้ายก็มานอนผ่อนคลายสบายสบายกับน้องก็ได้นะรัดถ้าพี่เบื่อธรรมชาติที่โหดร้ายรัดก็มานอนผ่อนคลายสบายสบายกับน้องก็ได้นะปวดตับจะรู้สึกว่ามันนิ่งไปมันน่าจะแบบจบให้มันได้ลำไยกว่านี้อีกหน่อยนะครับถ้าพี่เบื่อธรรมชาติอะถ้าพี่เบื่อธรรมชาติที่โหดร้ายก็มานอนผ่อนคลายก็มานอนผ่อนคลายสบายสบายกับน้องก็ได้นะเจ็ดติดตรงท้ายอ่ะนะครับตรงท้ายนี่สามารถลำไยได้มากกว่านี้นะครับมันรู้สึกแบบมันชิวไปนะครับมันชิวมันลอยๆไปมันแบบเล่นไปลอยๆไปมันไม่ฟันโชกแบบโอ้โหจบมาลำไยเนี่ยมันเหมือนมันยังอ่อนไปมันควรจะแบบให้มันลำไยกว่านี้นิดนึงนะครับมันชิวไปเหมือนในวงเล็บที่นางฟ้ารอนแรมวงเล็บมาว่าชิวๆใช่ชิวไปมันชิวไปมันยังไม่ลำไยเนาะนะครับมันก็เลยปวดตับตรงนี้นิดนึงนะครับผมเอาไป3แต้มคารมนี้ลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงเอาไป3แต้มนะครับผมคุณนางฟ้ารอนแรมนะครับเอาไป3แต้มโอเคนะครับผมคารมต่อไปคารมนี้นะครับผมได้ไป27ไลค์นะครับเป็นคารมของพี่สวยๆนะครับได้ไป2แต้มพี่สวยๆส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับจะหาเหตุที่เกิดธรรมชาติอ่ะก็ต้องเข้าป่าจะหาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติอ่ะก็ต้องเข้าไปหาในป่าแต่ถ้าเธอจะหาภรรยาก็มาหาเราปวดตับเอ็มเจว่ามันห้วนมันกระด้างไปความลำไยมันต้องมีความแบบมันต้องมีความ
ท่อนแรกกว่านี้อีกนิดนึงมันดูเป๊ะ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 มันดูมันคำมันดูแข็งไปนะครับความลำไยมันหายนะฮะจะหาเห็ดที่เกิดตามธรรมชาติอ่ะเธอก็ต้องเข้าป่าเริ่มแต่ถ้าเธอจะหาภรรยามาหาเราได้นะรออยู่ปวดตับเอ็มจะรู้สึกว่ามันทื่อๆไปนะครับความลำไยมันยังดูนิ่งๆมันต้องขยี้กว่านี้อีกนิดนึงนะครับจะว่ามันนิ่งไปนะครับฉะนั้นลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงนะครับมันนิ่งไปเอาไป2แต้มนะครับผมคุณสวยๆนะครับ2แต้มมันนิ่งไปนิดนึงเนาะนะครับผมเอาไป2แต้มนะครับโอเคคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไป31ไลค์นะครับผมเอาไป3แต้มเป็นคารมของพี่จอมศรีสุวรรณพี่จอมศรีสุวรรณส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับ ถ้าพูดถึงธรรมชาติอ่ะเราชอบเที่ยวถ้ำรัดพอเวลาฝนตกพรำๆเราก็จะชวนเธอเข้าถ้ำเพื่อไปเล่นจ้ำจี้ยังไงล่ะสนปะ เอ็มจะรู้สึกว่าเรื่องมันเยอะไปนะครับมันเรื่องเยอะไปนิดนึงแล้วก็คำมันยาวสัมผัสมันดูแปลกๆนะครับความลำไยมันเลยยังดูนิ่งๆนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องเล่ามากกว่านะครับอันนี้รู้สึกว่ามันดูจะเป็นเรื่องเล่ามากกว่า ลำไยไม่สุดสะดุดนิดเนาะอันนี้ไม่ลำไยไม่สุดสินะครับถ้าพูดถึงธรรมชาติอ่ะเราชอบเที่ยวถ้ำพอเวลาตกฝนตกพรำๆเราก็จะชวนเธอเข้าถ้ำเพื่อจะไปเล่นจ้ำจี้ยังไงล่ะสนปะเรื่องอันนี้ไม่ลำไยไม่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่เจมส์บอกถ้าลำไยไม่สุดมันต้องมีความลำไยอยู่แต่นี่เจมส์รู้สึกว่าคำมันดูสัมผัสแปลกๆและเรื่องมันค่อนข้างเยอะไปนิดนึงเนาะฉะนั้นคารมนี้เอาที่สบายใจพังพุ่นเอนะครับเอาไป3แต้มวันนี้คารมพี่จอมพังนะครับผมคุณพี่จอมเอาไป3แต้มนะครับนี่โอเคพี่จอมนะครับเอาไป3แต้ม นะครับผมชวนไปจ้ำจี้กันในถ้ำอ่ะดูเป็นเรื่องราวมันดูเป็นสตอรี่ไปนิดนึงเนาะนะครับผมนะฮะคารมต่อไปครับคารมนี้ได้ไป31ไลค์นะครับเป็นคารมของพี่หนุ่มบางพลีดีเสมอพี่หนุ่มบางพลีดีเสมอนะครับส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราหญิงกับชายคู่กันนะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าน้องอยากมีคู่คิดคู่พิศวาสให้เดินหน่วยนาฏมาห้องพี่นะครับหน่วยนาฏนี่แบบว่าเหมือนเดินโซซัสโซเซเนาะแบบเดินซ้ายทีขวาทีเหมือนนางงามอ่ะเดินแบบว่าน้องแนงน้องแนงน้องแนงเดินหน่วยนาฏเข้าห้องเหมือนฟอนเล็บเข้าห้องไปก๊อกๆๆแล้วก็น้องแนงน้องแนงหน่วยนาฏเข้าห้องไปนะครับผมเฮ้ยออกอาการเป็นแบบกำลังนั่งสวดคาถาเชิญผีเข้าห้องเลยนะครับคำมันดูทะแม่งทะแม่งนะครับมันเป็นคำสมัยใหม่กับคำโบราณเนาะเอามาผนวกกันนะครับมันก็เลยทำให้คารมมันดูแปลกๆเพราะคารมมันดูแปลกๆแล้วก็มันยังไงไม่รู้นะครับหญิงกับชายคู่กันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าน้องอยากมีเพื่อนคู่คิดพิศวาสเนี่ยคือความเชื่อมโยงของเรื่องราวมันก็ไม่ได้ละนะครับแต่ว่าสัมผัสได้นะครับให้เดินหน่วยนาฏมาที่ห้องพี่ปวดตับเขามันเดินหน่วยนาฏนี่เหมือนกำลังไล่คาถาเนาะปลุกผีมาที่ห้องฉันเลยนะครับผมเล่นของนะคุณใสก็มาครับงานนี้สามแต้มนะครับคารมนี้พังพุ่นเดชที่สบายใจคุณหนุ่มบางพลีนะครับผมคารมนี้พังนะครับผมพังพุ่นเดชมันสัมผัสแบบแปลกๆเนาะเรื่องราวก็แปลกๆนะครับผมอ่ะนะฮะคารมต่อไปครับผมคารมนี้ได้ไปทั้งหมด31ไลค์นะครับเอาไป3แต้มเป็นคารมของพี่บ่าวน่านครับพี่บ่าวน่านส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราเริ่มที่น้องเห็นกางเกงพี่ตรงๆอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ธรรมชาติเขาให้พี่มาใครเจอก็ต้องร้องไอ้ย่าไม่ธรรมดาจริงปวดตับแม่เป็นการครองตำแหน่งได้อย่างมหัศจรรย์มากนะครับผมเป็นการเรียบเรียงเรื่องราวที่เห็นภาพนะครับผมแล้วก็เป็นการแต่งคารมที่สัมผัสได้ชัดเจนนะครับความลำไยก็มีนะครับผมแต่ที่มีมากกว่าความลำไยนั้นก็คือความขี้โม้นะครับผมโอ้โหไปประจำการที่ห้องขี้โม้รักษาสถานะนะครับความขี้โม้ได้อย่าง
ได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับความขี้โมไม่มีลดหายลงไปเลยนะครับผมแม่นะครับเอาไป3แต้มพี่บ่าวหน้านะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมเป็นผู้ที่มากประสบการณ์นะครับผมถึงจะสามารถเรียบเรียงแล้วก็เรียงร้อยคารมให้ขี้โมได้อย่างยั่งยืนขนาดนี้นะครับจะมีใครสักกี่คนนะครับที่สามารถประคับประคองตัวเองให้คงอยู่ในห้องอยู่ในห้องหมวดเดิมๆแบบนี้ในทุกๆวันแบบนี้ได้มันไม่ง่ายเลยนะครับคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไป24ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่ธนรันสกู๊ตเอ๊ะคุณพี่ธนรันนี่หายไปนานมากเลยนะหายไปแต่ปีที่แล้วและใครอ่ะนะครับผมพี่ธนรันนี่เมื่อก่อน พี่ใช้ชื่อนามแฝงว่าอะไรอ่ะครับพี่ธนรันนะครับผมโหพี่หายไปเป็นปีเลยนะเนี่ยขอบคุณนะครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่ธนรันนะครับผมอ้าวส่งคารมมาบอกว่ารักและคิดถึงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติเลิแล้วถ้ารักแล้วอยากฟาดอันนี้เป็นเรื่องอะไรปวดตับรักและคิดถึงเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่ารักแล้วอยากฟาดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเรื่องปวดตับแน่ๆเลยปวดตับเป็นเรื่องอะไรนะครับนั่นน่ะสิมันเป็นคำถามนะครับแต่มันไม่ทันได้ลำไยมันเป็นคำถามที่หาคำตอบนะครับมันก็เลยยังหาคำตอบที่ลำไยไม่เจอนะครับมันก็เลยเงิ่งๆงะๆค้างๆค่ะๆนะครับมันเป็นคารมคำถามแต่มันยังไม่ใช่คารมลำไยนะครับมันค้างรอคำตอบมันค้างอยู่ตรงเนี้ยคารมอะไรนะคนที่ยืนฟังเอ๊ะเดี๋ยวขอคิดก่อนเนาะกลายเป็นว่าไม่ได้จีบกันเลยนะครับมัวแต่มานั่งตอบคำถามคำถามตอบคำถามกันอยู่นะครับมันไม่ได้คำตอบนะตอนนั้นคือมันคืออะไรอ่ะคิดก่อนคิดก่อนมันก็เลยไม่จบฉะนั้นคารมนี้เอาที่สบายใจพังเซนะครับนารันนะครับผมโอ้โหมีชื่อไหมเนี่ยพี่ธนรันธนรันนะครับผมต้องพิมพ์ชื่อใหม่เลยคุณพี่ธนทะสะกดยังไงเนี่ยพี่ธนรันสะกดยังไงเนี่ยพิมพ์ภาษาอังกฤษกันแล้วกันเนาะนะครับผมพี่ธนรันสก็อตอ๋อไม่ใช่ธนรันสปิสก็อตพี่ธนรันสุดชื่อแปลกเนาะพี่ธนรันสุดนะครับผมพี่ธนรันสูตรหรือเปล่าเนี่ยพี่ธนรันสูตรพี่ธนรันสุดเนาะนะครับผมโอเคอ่านผิดต้องขออภัยนะครับได้ไป2แต้มนะครับขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามานะครับแบ่งปันรอยยิ้มกันผ่านคารมสั้นนะครับคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไป27ไลค์นะครับเอาไป2แต้มเป็นคารมของสาวน่านเวียงสาเจ้า อ่านชื่อเขาผิดอีกลำใหญ่พี่สาวเวียงสาน่านเจ้านะครับผมส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราลมเย็นนะฮะลมเย็นสดชื่นน่ะก็คือลมธรรมชาติรสแล้วถ้าพี่อยากจะกินนมรสชาติแบบที่ไม่ธรรมดาเอ๊ะปวดตับทำไมสัมผัสดูแปลกๆเอาใหม่ลมเย็นสดชื่นน่ะก็คือลมธรรมชาติอ่ะลมเย็นสดชื่นคือลมธรรมชาติแล้วไงต่อแล้วถ้าพี่อยากจะกินนมรสชาติแบบที่ไม่ธรรมดาเอ้าชาติกับดานี่มันไม่เข้ากันนะมากินที่ห้องน้องก็ยังทันนะคะปวดตับไม่สัมผัสกันสักท่อนเลยนะครับผมนี่เป็นประโยคบอกเล่าชัดๆนะครับผมฉะนั้นคารมนี้เอาที่สบายใจพังพุทเธอีกแล้วนะครับผมกองกันอยู่ที่ห้องพังเลยนะครับวันนี้คารมพังกันหลายคนเลยคุณสาวเวียงสาน่านเจ้านะครับนอกจากจะไม่สัมผัสแล้วความลำไยก็ไม่ปรากฏด้วยนะครับผมคารมนี้ก็เลยพังนะครับคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้ไป20ไลค์เอาไป2แต้มนะครับเป็นคารมของน้องใหม่ใจร้ายน้องใหม่ส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเรานะครับธรรมชาติของนกเขาอ่ะมันก็ชอบร้องหาคู่แล้วไงครับแต่ธรรมชาติในตัวเราอ่ะมันร้องหาแต่อยู่นะรู้อยากปวดตับโอ้ถ้ามาขนาดนี้แล้วนะครับผมมีความน่ารักมีความแบ๊วๆมีความใสๆนะครับนอกจากมีความน่ารักมีความแบ๊วๆมีความใสๆแล้วยังมีความลำไยอีกด้วยฉะนั้นคารมนี้ก็ปังปังกุลเย่ number 1ค่ะ number 1เท่านั้นขอให้ปังกุลเย่สืบไปปังกุลเย่ไปเลยนะครับผมต้องไปใจร้ายนะครับปังกุลเย่คนแรกเลยครับวันนี้
คุณน้องใหม่ใจร้ายนะครับผมเอาไป2แต้มคารมลำไยจึงต้องออกแบบน่ารักใสๆนะครับจะต้องไม่18บวกนะครับผมแล้วก็จะต้องแบบ สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอย่างนี้แหละนะครับเข้าข่ายปังปุริเยแล้วก็เป็นสุดยอดคารมลำไยในแต่ละวันนะครับ อยากปังต้องไม่18บวกนะจ๊ะนะครับผมคารมต่อไป28ไลค์เอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่โดมพระราม2ปวดตับสะสมมงเอาไปจำนำใช่ไหมเนี่ยนะครับผมอ่ะลองดูนะครับคารมนี้วันนี้จะมงหรือเปล่านะครับผมธรรมชาติสร้างเรามาเราก็เลยรักธรรมชาติเอาใหม่ธรรมชาติสร้างเรามาเราจึงรักธรรมชาติปะไปสูดบรรยากาศดีกันมันไม่งงนะมันไม่งงเพราะว่าเราเข้าใจในความหมายนะครับก็คือธรรมชาติสร้างเรามาเราก็เลยรักธรรมชาติปะเราไปสูดอากาศกันฉะนั้นแล้วถามว่างงไหมไม่งงแต่มันไม่ใช่คารมนะครับมันไม่ใช่คารมมันเป็นประโยคคำพูดมากกว่าที่จะเป็นคารมสั้นฉะนั้นคารมนี้ก็เลยต้องเอาที่สบายใจพังพุทเธนะครับผมเพราะว่าไม่งงแล้วเข้าใจว่ารักธรรมชาติก็ไปสูดอากาศแบบธรรมชาตินี่คือเข้าใจนะครับมันก็เลยไม่งงพอไม่งงมงก็เลยไม่ลงนะครับมันก็เลยต้องพังคารมนี้พังมันไม่ใช่คารมนะมันเป็นประโยคบอกเล่ามากกว่านะครับความสัมผัสมันก็ไม่มีสัมผัสไม่มีนะครับผมลำไยก็เลยไม่มานะครับคารมต่อไปนะครับผมคารมนี้ได้30ไลค์นะครับเอาไป3แต้มไปคารมของพี่นิ่มนะครับพี่นิ่มสายใจพี่นิ่มสายใจส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับร่มรื่นน่ะเป็นธรรมชาติร่มรื่นเป็นธรรมชาติดูแล้วสบายตาแต่ถ้ามีเธอมาอยู่ด้วยกันนะเราจะสบายใจปวดตับ ถ้าอ่านแล้วเข้าใจไม่งงก็แปลว่ามองไม่ลงแต่สัมผัสไม่ได้ลำไยไม่มีคารมนี้ก็เลยเอาที่สบายใจพังพุทเธนะครับ คุณพี่นิ่มนะครับผมพังพุทเธนะครับผมได้ไป3แต้มนะครับโอเคนะครับวงเล็บว่าอยากจะได้มงนะครับมงไม่ลงนะฮะเพราะว่ามันไม่งงนะครับเราเข้าใจในความหมายแล้วก็การเล่าเรื่องนะครับว่าต้องการสื่ออะไรพอเราเข้าใจปุ๊บก็แปลว่าไม่งงพอไม่งงมงก็เลยไม่ลงนั่นเองคารมต่อไปครับเป็นคารมของพี่กิตติยาบุตรสำราญส่งคารมนี้มานะครับได้28ไลค์เอาไป2แต้มเจ้าของคารมนี้ครับถ้าอยากสัมผัสธรรมชาติอ่ะก็ให้ไปขึ้นเขาแต่ถ้าเบื่อขึ้นเขาแล้วก็มาขึ้นเราแทนก็ได้นะปวดตับวงเล็บวันนี้ลมที่กรุงเทพแรงมากๆเลยคารมก็เลยพรวดพราดมากใหญ่ชัดเจนขนาดนี้ชัดเจนเบอร์นี้นะครับผมถ้าไม่แซบก็จะหาว่ายังไงยังไงอยู่ฉะนั้นคารมนี้ก็เลยต้องปังแซบไปเลยนะครับสัมผัสก็ได้ลำไยก็มีความแซบก็ชัดเจนมากนะครับผมคุณกิตติยานะครับบุตรสำราญหลายคนรู้ MJ คารมนี้คุ้นๆไหมคุ้นครับผมใน Google มีเยอะแยะนะครับแต่ไม่แปลกไม่ผิดกติกานะครับเพราะว่าคำบังคับก็มีอยู่ในนั้นนะครับโอเคคารมต่อไปครับคารมนี้ได้ไป24ไลค์นะครับผมเอาไป2แต้มเป็นคารมของสาวบางแค สาวบางแคส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับธรรมชาติทางภาคเหนือสวยงามแล้วก็น่าอยู่เลิศถ้าเราอยากไปดูเธอจะพาเราไปไหมปวดตับไม่ตายตายแล้วทำไมมันห้วนในขนาดนี้ล่ะนะครับทำไมไม่ให้มันจบไปอีกสักท่อนอีกสักวรรคนึงนะครับผมมันมาหักดิบตรงนี้เลยเหรอขออีกทีสิธรรมชาติทางภาคเหนือสวยงามแล้วก็น่าอยู่เลิศถ้าเราอยากจะไปดูเธอจะพาเราไปไหมมันเหมือนขออีกสักวรรคได้ไหมปวดตับมันหายไปมันน่าจะต่ออีกนิดนึงมันเหมือนเอ๊ะมันหายอะไรมันหายไปก็ไม่รู้มันก็เลยแบบมันรู้สึกว่าขาดมันขาดอ่ะมันหักมันหักมันหักกลาง ต้องกินผักกินผลไม้เยอะๆนะช่วงเนี้ย ถึงไม่ก็ต้องกินน้ำเยอะๆนะครับมันจะได้คล่อง ไม่งั้นมันหักกลาง นะครับแบบนี้ไม่ไหวนะครับผมเอาไป2แต้มครับลำไยไม่สุดสะดุดนิดนึงโทษฐานของการกินน้ำน้อยนะครับไม่ค่อยกินกล้วยนะครับมันก็เลยขาดวินวินแบบนี้นะครับคุณสาวบางแคนะครับผมเอาไป2แต้มนะครับแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ตามด้วยกล้วยนะครับผมจะทำให้ลื่นไหลแล้วก็จะทำให้ได้คล่องหรือไม่อย่างนั้นแนะนำนะครับผมให้ดื่มเฉลียวพลัสเป็นประจำทุกวันหมดหรือยังสั่งซื้อได้นะครับอารมณ์
ต่อไปครับผมคารมนี้ได้ไป31ไลค์เอาไป3แต้มเป็นคารมของพี่แอลพัชรินพี่แอลพัชรินส่งคารมนี้มาร่วมสนุกกับเราครับธรรมชาติสร้างเส้นน่ะไม่ใช่เรื่องธรรมชาติสร้างสรรค์ให้มาพบแล้วก็ลบลาจากพรากกัญญาเอาใหม่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้มาพบแล้วก็ลบลาจากพรากกันพรากกัญญาอะไรคือกัญญาสิงหากัญญาเนี่ยนะเรื่องจะมามุกไหนเนี่ยส่งโรคภัยลงมาไม่น่าเลยจักสิไปไหนเนี่ยปวดตับเนี่ยอันนี้แหละที่จะต้องได้มงปวดตับของพี่โดมเนี่ยไม่มงของพี่นิ่มก็ไม่มงเพราะไม่งงแต่อันเนี้ยงงลำใหญ่งงของจริงเลยธรรมชาติสร้างสรรค์ให้มาพบแล้วก็ลบลาจากพรากกัญญาพรากกัญญาก็จะไปหาตุลาและพฤศจิกายนปวดตับกำลังจะสื่ออะไรเนี่ยส่งโรคภัยลงมาไม่น่าเลยจักอีหยังข้อปวดตับยิ่งอ่านก็ยิ่งงงเจ้าแม่คารมงงคนแรกของเราในค่ำคืนนี้มงลงพร้อมสายสะพายมิสงงประจำวันนะครับผมงงที่สุดใน3โลกมอบมงและสายสะพายให้กับพี่แอลพัชรินทร์งงไปแล้วนะครับ3แต้มนะครับผมเอาไปเลยยังยังงงสุดเลยวันนี้นะครับผมคุณแอลพัชรินเอาไป3แต้มนะครับโอเคเอนะครับปิดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับผมกับคารมที่ส่งเข้ามาร่วมแบ่งปันรอยยิ้มกับเราเป็นคารมที่ได้27ไลค์เลิศเอาไป2แต้มเป็นคารมของพี่น้องแดง ปิดท้ายคารมจากพี่น้องแดงค่ำคืนนี้จะทำให้คนนอนหลับฝันดีหรือฝันร้ายเราไปฟังคารมนี้พร้อมๆกันครับร้านกาแฟก็ดูธรรมชาติธรรมชาติเลิศร้านกาแฟก็ดูธรรมชาตินะแต่ขาดคนเคียงไหล่จะทำยังไงดีปวดตับชักจะเริ่มไม่เชื่อแล้วแหละว่าวันที่พี่น้องแดงปังวันนั้นแล้วคิดเองอะถ้าเกิดพี่ว่าถ้าพี่แดงคิดเองแล้ววันนั้นปังทำไมหลังๆวันนี้พังทุกวันล่ะ ทำไมมันพังทุกวันอย่างนี้ล่ะแล้วมันปังได้แค่วันเดียวเริ่มทำแม่งละพี่แดงต้องสารภาพมาเดี๋ยวนี้เลยว่าวันนั้นไปเอาไปลอกใครมาหรือใครคิดคารมให้ปังซะอย่างดีเลยนะวันนั้นนะครับหลังจากนั้นพังทุกวันเลยนะฮะร้านกาแฟก็ดูธรรมชาตินะแต่ขาดคนเคียงไหลจะทำยังไงดีนะเนี่ยเห็นปะล่ะยังไงละเนี่ยลำใหญ่ร้านกาแฟก็ดูธรรมชาติดีแต่ขาดคนเคียงไหลจะทำยังไงดีล่ะคนละเรื่องเลยนะครับสัมผัสก็ไม่ได้นะครับสัมผัสก็ไม่ได้ความลำใหญ่ก็ไม่มีแล้วก็มันเป็นคนละเรื่องเลยอันหนึ่งคือกาแฟอีกคนหนึ่งคือมาเคียงไหลมันมีความเชื่อมโยงกันตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยฉะนั้นคารมนี้เอาที่สบายใจพังพุเดนะครับผมคือมันไม่งงคือเข้าใจว่ากำลังพูดถึงว่าร้านกาแฟธรรมชาติแต่ขาดคนเชียงรายทำไงเขาเข้าใจไม่งงแต่มันสับสนตรงที่ว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงสัมผัสก็ไม่ได้ลำใหญ่ก็ไม่มีก็เลยพังนะครับ สองแต้มครับลำใหญ่คุณพี่น้องแดงนะครับได้ไปสองแต้มหมดแล้วนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะฉะนั้นคารมของใครที่ตกหล่นรีบแจ้งมานะครับถ้าไม่แจ้งมาก็ถือว่าวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมกับการตรวจคารมลำไยของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันลำไยยูนิเวอร์ซิตี้นะครับผมแห่งเมืองทิพย์ เพื่อเป็นการคัดสรรแล้วก็ปลูกฝังให้นิสิตทุกคนนะครับมีความลำไยที่เป็นคุณภาพนะครับผมออกไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิใจแล้วก็ภูมิใจและมั่นใจว่าพวกเราเป็นลำไยที่คัดเกรดไม่ใช่ลำไยปลอมปวดตับ นะครับผมขอให้ทุกคนนะครับผมไหนพี่ไก่อ่านหรือยังนะครับผมทักของพี่ไก่อ่านหรือยังอ่านไปยังนะครับมีไหนเนี่ยนะครับพี่ไก่สามวาส่งมาหรือเปล่าทำไมยังไม่เห็นล่ะครับผมแป๊บนึงนะพี่ไก่สามวาส่งมาตรงไหนไม่เห็นมีเลยนะครับหรือว่าส่งในช่วงเวลาที่ MJ อ่านคารมหรือเปล่านะครับถ้าช่วงส่งมาช่วงนี้ก็คือมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะ MJ เปิดคารมหน้าคารมเอาไว้นะครับผมตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดใหม่ ถ้าเกิดส่งมาระหว่างนี้คือหาไม่เจอแน่นอนนะครับ ไม่มีนะครับผม
ไม่ขึ้นนะครับผมแปลว่าแต้มไม่มาแน่เลยนะครับแล้วก็คันลมน่าจะส่งมาช้ามันเลยไม่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีเลยนะครับเนี่ยดูไงก็ไม่เห็นนะครับไม่มีจริงๆเนี่ยหมดไม่มีเลยจริงๆนะครับแต่ว่าเพิ่งพิมพ์แน่เลยนะครับถ้าเพิ่งพิมพ์มันไม่ขึ้นนะครับมันต้องรอสักพักนึงส่งอยู่จริงเหรอส่งอยู่ไปส่งที่ไหนเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อโอเคเจอแล้ว ไปซ่อนอยู่ที่ร้านกาแฟของพี่น้องแดงพุ่น ทำไมไปซ่อนอยู่ตรงโน้นล่ะนะครับผมอ่ะโอเคเจอแล้วปิดท้ายในค่ำคืนนี้กับคารมของหนุ่มสามวาของเรานะครับพี่ไก่สามวาส่งคารมนี้มาร่วมสรุปกับเราพร้อมได้แต้มไปทั้งหมด2แต้มนะครับ บ้านพี่อ่ะธรรมชาติมีทั้งเสียงกบเสียงเขียดเลิศถ้าน้องไม่รังเกียจก็มานอนเบียดด้วยกันไหมครับปวดตับ บ้านพี่อ่ะธรรมชาติเอ็มเจติดตรงขึ้นต้นนะครับมันเหมือนคำมันมีอะไรบางอย่างหายไปนะบ้านพี่อ่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเออถ้าอย่างเงี้ยมันเข้าใจแต่บ้านพี่อ่ะธรรมชาติอันนี้เอ็มจะรู้สึกว่าเหมือนคำมันไม่ครบอ่ะนะครับคำขยายของคำว่าธรรมชาติมันไม่ครบแต่เรื่องราวเข้าใจได้ว่ามีทั้งเสียงกบเสียงเขียดถ้าน้องไม่รังเกียจจะมานอนเบียดด้วยกันไหมครับเอานี้เข้าใจได้แล้วก็มีความลำยายหน่อยๆแต่ติดตรงขึ้นต้นด้วยคำว่าบ้านพี่ธรรมชาติมันมีความรู้สึกว่าคำอธิบายของคำว่าธรรมชาติมันหายไปนะครับมันอาจจะต้องบ้าหักบ้านพี่อยู่กลางธรรมชาติอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีอะไรอย่างเงี้ยเสริมตรงนี้เข้าไปหน่อยเอ็มเจว่าจะได้ นะครับถามว่าปังไหมเอ็มเจติดนะครับติดตรงขึ้นต้นนี่แหละนะครับฉะนั้นลำยายไม่สุดสะดุดนิดนึงสุดสะดุดนิดนึงนะครับเป็นคารมของคุณพี่ไก่3ว่านะครับผมเอาไป2แต้มเนาะนะครับเรียบร้อยนะครับผมไม่ตกไม่หล่นของใครแล้วขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามในค่ำคืนนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่ส่งคารมลำไยมาแบ่งปันรอยยิ้มกันในทุกๆวันนะครับอย่างน้อยๆนะครับเราก็ทำให้เดอะแก๊งของเรานะครับได้แวะเวียนเข้ามานะครับพูดคุยสังสรรค์เฮฮากันนะครับผ่านทางการแชทคอมเมนต์พูดคุยทักทายกดไลค์กันสนุกสนานกันทุกวันเพราะว่าในแต่ละวันบางคนต้องเผชิญกับเรื่องราวที่เป็นมรสุมทางอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับหลายคนก็อาจจะเครียดจนไม่รู้จะไปหาทางออกตรงไหนนะครับอย่างน้อยตรงนี้ก็เป็นมุมเล็กๆนะครับที่ให้ได้มาผ่อนคลายให้มาได้ระบายทางอารมณ์ด้วยการสร้างรอยยิ้มเล็กๆตรงนี้ครอบครัวเล็กๆตรงนี้นะครับผมพร้อมที่จะให้กำลังใจแล้วก็แบ่งปันกำลังใจดีๆให้กับทุกๆคนเพียงแค่แวะมาที่นี่ทุกวันนอกจากจะมีเพลงเพราะๆเราก็ยังมีกิจกรรมดีๆแล้วยังได้ร่วมบุญร่วมสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมและการกุศลร่วมกันในทุกๆเดือนอีกด้วยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาสมัยสมัยบางกอกว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาสมายสมายบางกอกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมอย่างเคยนะครับอย่างเคยที่เคยบอกแล้วก็ที่เคยบอกเสมอแล้วก็จะย้ำแบบนี้ตลอดไปนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรใดๆขึ้นนะครับทุกคนเราก็จะอยู่เคียงข้างกันเพราะว่าเราสัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งกันจะอยู่เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้เรื่อยไปเรื่อยไปและลำใหญ่เรื่อยไปฝันดีนะครับทุกคนสวัสดีครับสัญญาก่อนนะว่าจะไม่ทิ้งกันว่าจะรักกันไม่จากกันไปไกลจะอยู่ตรงนี้หรือจะอยู่ที่ตรงไหนสัญญาด้วยใจว่าจะไม่ทิ้งกันไม่คิดเลยว่าเธอไม่มีใครอย่าใส่ใจหากมีใครคงเห็นเธออย่าคิดเล็กอย่าคิดน้อยให้ท้อถอยสิเธอโยนทิ้งไปอย่าไปเผลอเก็บไว้ในใจหนึ่งคนนี้จะอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนความรักเติมเต็มหัวใจให้เธอเสมออย่าไปท้ออย่ากลัวแพ้กับเรื่องราวที่เจอหนึ่งแรงใจที่ให้กับเธอไม่เคยเสื่อมคลายสัญญาได้ไหมว่าจะไม่น้อยใจกับชีวิตที่ได้เจอ
ันของเธอท่องจำไว้ทำดีเสมอท่องให้ขึ้นใจสัญญาได้ไหมว่าจะไม่น้อยใจจะไม่เสียใจกับชีวิตที่ได้เจออดทนไว้สู้ต่อไปเพื่อวันของเธอท่องจำไว้ทำดีเสมอท่องให้ขึ้นใจให้จำไว้ไม่ว่าวันไหนจะไม่ทิ้ง